ัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันหวานนะคะวันนี้มาอ่านกันต่อค่ะสำหรับหนังสือกงจักรปีศาจนะคะก็เป็นหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนโดยคุณเรนครูเกอร์แล้วก็ชลิตชัยสิทธิเวชนะคะแปลพี่น้องคะก็ถ้าสัญญาณชัดเจนดีนะคะก็ช่วยแจ้งให้ด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อขัดข้องนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะในกล่องข้อความทางสถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะเราออกอากาศสดกันค่ะเอาละค่ะไปอ่านกันต่อเลยนะคะมาถึงก็เรียกได้ว่าใกล้ๆจะครึ่งทางแล้วนะคะหาวันนี้จะขึ้นบทใหม่กันกงจักรปีศาจหน้า211บทที่6ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนั้นโลกซึ่งหมุนเวียนแปรผันทำให้บังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ซึ่งรุ่งเรืองมานานนับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มจมลงเป็นต้นมาได้กลายเป็นโลกที่มีการล้างผลาญทำลายอย่างน่ากลัวสำหรับทุกๆคนแม้กระทั่งพระวิญญาณของอดีตพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงสถาปนาราชวงศ์นี้ในประเทศอังกฤษนั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นส่วนในอเมริกาก็มีแต่เสียงโอดครวญของประชาชนประเทศทั้งสองซึ่งได้สูญเสียผู้คนไปเป็นจำนวนมากในสงครามโลกครั้งนี้ไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาภายในประเทศของตนเพื่อฟื้นฟูประเทศภายหลังสงครามแต่ยังต้องเผชิญกับปัญหาระหว่างประเทศอีกด้วยเนื่องจากมีภาวะการยุ่งยากเกือบจะถึงขั้นจราจนเกิดขึ้นดังจะเห็นได้ว่ารัสเซียในยุคของสตาลินซึ่งเป็นพันธมิตรของอังกฤษและอเมริกาในสงครามโลกครั้งนี้ได้ทำให้ที่ประชุมครั้งแรกของสหประชาชาติซึ่งมีขึ้นที่ถนนจอร์จที่6กรุงลอนดอนต้องตกตะลึงโดยการกล่าวเป็นในว่าประเทศนี้จะจัดตั้งสิ่งที่นายเชอร์ชิลล์เรียกว่าม่านเหล็กในเวลานั้นคนที่ได้เห็นรูปภาพของบุชเชนวอลและเบลเชนก็จะเกิดความรู้สึกเกลียดกลัวและไม่เข้าใจการกระทำของเขาในอดีตยิ่งไปกว่านั้นได้มีการจัดตั้งศาลขึ้นพิจารณาคดีอาชญากรสงครามขึ้นที่เมืองนูเรมเบิร์กเป็นผลให้พวกนาซีคนที่ให้ความร่วมมือแก่นาซีพวกที่ให้ความร่วมมือแก่ศัตรูผู้ยึดครองประเทศในระหว่างสงครามและผู้ทรยศได้ถูกประหารชีวิตเป็นจำนวนมากและมีคนทุกชั้นประมาณ 4,000 คนซึ่งได้ไปเฝ้าดูการแขวนคอของเฮอร์เมนแฟรงค์ที่มาซาริกในกรุงปรากทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยคนหลอกลวงมีทั้งพ่อค้าของเถื่อนและผู้หลบหนีคดีในขณะที่ทุกคนต่างมีความหวังระคนความกลัวในความสมบูรณ์พูนสุขของมนุษยชาติที่จะได้รับจากพลังงานปรมาณูเครื่องยนต์จรวดและยาเพนิซิลินที่ประเทศจีนและประเทศกรีซได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในปาเลสไตน์ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ใต้อานัตของอังกฤษได้เกิดการรบพุ่งระหว่างยิวกับอาหรับในประเทศอินเดียได้มีการจราจลต่อต้านจักรวรรดินิยมนักล่าอาณานิคมอียิปต์ในยุคของกษัตริย์ฟารุกซูดานขออภัยนะฮะอียิปต์ในยุคของกษัตริย์ฟารุกซูดานพม่าและอินโดนีเซียก็มีความยุ่งยากเกิดขึ้นในขณะเดียวกันจักรภพอังกฤษก็กำลังจะสูญหายไปจากแผนที่โลกโดยมีประเทศคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแทนที่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือความหิวโหยและไร้ที่อยู่อาศัยของคนจำนวนมากถ้าจะพิจารณาเพียงแต่ประเทศโซเวียตประเทศเดียวซึ่งประกอบด้วยชาวรัสเซียขาวและชาวอูเครนเท่านั้นก็ปรากฏว่ามีคนไร้ที่อยู่อาศัย
ในขณะที่ฤดูหนาวได้ย่างกรายมาถึง25ล้านคนในประเทศจีนนั้นเล่าพลเมืองถึง15ล้านคนกำลังเผชิญกับความตายเพราะอดอาหารที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิยายอันน่าเกลียดกลัวเท่านั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆดังกล่าวข้างต้นแล้วราชอาณาจักรไทยที่ในหลวงอานันต์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงโดยเครื่องบินพระที่นั่งเมื่อวันที่5ธันวาคม2488นั้นนับว่าเป็นสวรรค์ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะได้สร้างความยุ่งยากทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงขึ้นในประเทศไทยก็ตามแต่ก็มีสิ่งอื่นมาขัดตาทับไว้ประสบนิกรของพระองค์มีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์มีเครื่องนุ่งห่มมีที่พักอาศัยนอกจากนั้นประชาชนทั้งหลายยังมีพระองค์เป็นมิ่งขวัญการเสด็จมาถึงประเทศไทยของพระองค์ทำให้ชาวนาและชาวกรุงตื่นตัวในการเทิดทูนและถวายสักการะแก่พระองค์อย่างน่ามหัศจรรย์แต่ทั้งนี้คนเหล่านั้นก็ไม่ได้คิดถึงความสำคัญทางการเมืองของพระองค์การตื่นตัวของประชาชนดังกล่าวมีมากกว่าคราวที่พระองค์ได้เสด็จนิวัตรพระนครเมื่อปี2481เสียอีกทั้งนี้เพราะในครั้งนี้พระองค์ทรงเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่สมกับที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันแท้จริงคนทั้งหลายถือว่าพระองค์ทรงนำความชื่นชมโชคและความสมบูรณ์พูนสุขจากสวรรค์มาโปรดประชาชนในหลวงอานันต์ทรงมีพระวรกายสูงผอมทรงมีพระสติปัญญาฉลาดเฉลียวและทรงได้รับการศึกษาอย่างเสรีเสด็จพระราชดำเนินมาแล้วทรงมีพระอารมณ์ขันทรงเอาจริงเอาจังไม่โปรดการเย้ยหยันและการมุ่งร้ายผู้อื่นทรงสุภาพเปิดเผยและมีความจริงพระราชหฤทัยทำให้ทรงแตกต่างจากชนชั้นปกครองของประเทศตะวันออกโดยทั่วไปแต่ขณะเดียวกันก็ทรงสามารถคุมพระสติของพระองค์ได้และทรงเคร่งขรึมสมพระฐานะของพระองค์ด้วยพระอาการและพระลักษณะดังได้พรรณนามาข้างต้นนี้ในหลวงอานันต์ซึ่งในขณะนั้นทรงเป็นนักศึกษาวัย20พระพรรษาจากเมืองโลซานผู้ทรงมีพระเสน่ห์อย่างมากได้ทรงก้าวลงจากบันไดเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อประทับรับการเฝ้ารับเสด็จของบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนายกรัฐมนตรีผู้หมอบกราบถวายบังคมเฉพาะพระพักของพระองค์ในขณะนั้นมิใช่นายควงจอมตลกหลวงเพราะเขาได้พ้นจากตำแหน่งนี้ไปพร้อมๆกับการพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นแต่นายกรัฐมนตรีผู้นั้นคือหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทผู้ซึ่งพ้นเพิ่งพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันและได้เดินทางกลับประเทศไทยในฐานะวีรบุรุษผู้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยในอเมริกาเพื่อมารับตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลตามคำขอร้องของนายปรีดีเนื่องจากเขาเป็นนักกฎหมายและเข้ากันได้ดีกับชาวตะวันตกกับชาติตะวันตกเขาจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพกับอังกฤษซึ่งเป็นงานที่ต้องเร่งกระทำโดยเร่งด่วนส่วนนายปรีดีนั้นเขาเองต้องพ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการทันทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินมาถึงประเทศไทยแต่เขาก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นรัฐบุรุษอาวุโสในขณะที่เขามีอายุได้45ปีอันเป็นวัยกลางคนถึงแม้นายปรีดีจะไม่อยากแสดงตัวให้คนรู้ก็ตามแต่แท้ที่จริงแล้วเขาก็เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นโดยไม่มีใครโต้แย้งได้โดยมีคณะรัฐมนตรีชุดหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทเป็นเครื่องมือพวกฝ่ายตรงข้ามได้พูดว่าเขาเป็นคนไม่ซื่อแต่เพื่อนฝูงของเขาก็กล่าวว่าเขาเป็นคนขี้อายคำพูดดังกล่าวนี้จะมีเหตุผลน่าเชื่อหรือไม่ไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ข้อสำคัญก็คือว่าตามหลักฐานที่เชื่อถือได้นั้น
เขาเป็นผู้นำคนเดียวของประเทศไทยที่สนับสนุนคนธรรมดาสามัญอย่างเสมอต้นเสมอปลายอีกทั้งยึดมั่นในอุดมการณ์ของประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาในขณะนั้นอุดมการณ์ของเขากำลังจะเป็นความจริงขึ้นมาเพราะกระแสลมแห่งเสรีภาพได้พัดมาต้องประชาชนอย่างแรงทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นประชาธิปไตยเหตุการณ์ในอดีตแห่งยุคฟาสซิสซึมได้หมดไปแล้วรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามซึ่งเป็นผลให้จอมพลป.พิบูลสงครามต้องถูกจับกุมคุมขังด้วยเหตุนี้จึงมีผู้กล่าวว่าจอมพลป.จะไม่มีวันให้อภัยนายปรีดีในเรื่องนี้ทั้งที่ความจริงนั้นมีว่าการจับกุมจอมพลป.เป็นการชิงทำเสียก่อนเพื่อกันท่าฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะถ้าสัมพันธมิตรเป็นผู้จัดการในเรื่องนี้เสียเองแล้วจอมพลป.ก็จะต้องถูกตัดสินลงโทษในเวลาอันสั้นซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นการเสียหน้าคนไทยในเวลานั้นจอมพลป.ต้องถูกนำตัวออกจากห้องคุมขังไปฟังการพิจารณาคดีอย่างไม่เร่งร้อนของศาลอาชญากรสงครามอาทิตย์ละ3ครั้งและในระหว่างอยู่ที่คุมขังเขาก็ได้แต่งกลอนอย่างเลวไว้บทหนึ่งเพื่อแสดงออกถึงชะตากรรมอันโศกเศร้าของเขากลอนบทนั้นมีข้อความว่าเมื่ออยู่กลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลดิ่งลึกและลึกลับซึ่งมองเห็นแต่น้ำกับฟ้าดูสดชื่นระคนกับความกลัวแต่ความทุกข์และความปวดร้าวหัวใจที่ได้ก็ยังไม่อาจเทียบได้กับการที่เห็นแต่ท้องฟ้าและลูกกรงคุกในตอนนี้ขอให้ผู้อ่านหยุดคิดถึงเรื่องอันเศร้าสลดไว้ก่อนเพื่อมาติดตามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับในหลวงอานันต์เมื่อได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงกรุงเทพแล้วพระองค์ก็ได้ประทับรถยนต์เพื่อเสด็จได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จไปยังพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังสมมุติว่าในวันนั้นผู้อ่านและผู้เขียนได้ตามเสด็จไปด้วยจนถึงบริเวณใกล้กับสถานที่ซึ่งเป็นที่ประทับครั้งสุดท้ายของพระองค์เมื่อกลับออกมาจากพระบรมมหาราชวังผู้อ่านจะพบทุ่งพระเมรุอันลือชื่อซึ่งมีต้นไม้ปลูกอยู่รอบๆในบริเวณนั้นและเต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นการเสียหน้าคนไทยในเวลานั้นโอ้ขออภัยนะคะค่ะซึ่งและเต็มไปด้วยฝุ่นทุ่งพระเมรุนี้เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และจัดงานฉลองต่างๆทั้ง3ด้านของทุ่งพระเมรุมีที่ทำการรัฐบาลตั้งอยู่คือมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหอสมุดแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติส่วนด้านที่4เป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังซึ่งมีเนื้อที่1ตารางไมล์และอยู่ริมแม่น้ำมีกำแพงสีขาวสูงล้อมรอบบนกำแพงสลักเป็นรูปใบเสมาในระยะ12ฟุตมีป้อมเล็กๆสลับอยู่เป็นระยะป้อมแต่ละป้อมทำเป็นชั้นเป็นยอดแหลมเรียวเหมือนเครื่องประดับศีรษะของตัวละครสยามผ่านเข้าไปในพระบรมมหาราชวังทางประตูใหญ่ด้านหน้าซึ่งมีชื่อว่าประตูวิเศษชัยศรีท่านจะต้องพบกับถนนระยะทางสัก100หลาซึ่งมีต้นไม้เล็กๆปลูกอยู่สองข้างทางทางด้านขวามือของถนนนี้เป็นที่ทำการของกระทรวงการคลังโรงช้างหลวงและโรงเรียนวังThe Palace School และทางด้านซ้ายของถนนนี้จะมีสนามหญ้าอยู่บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและถัดจากนั้นก็
และถัดจากนั้นไปเป็นที่ทำการของพระคลังข้างที่ถ้าท่านเดินไปตามถนนนี้ท่านก็จะพบที่ตั้งของกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และสำนักพระราชวังณที่นั้นท่านจะได้พบพระราชฐานอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นใจกลางของพระราชฐานชั้นนอกและจะเห็นตึกอันงดงามอย่างวิเศษเรียงรายกันอยู่เบื้องหน้าท่านตึกเหล่านี้ส่วนมากใช้เป็นสถานที่ทำพิธีราชาภิเษกหรือพิธีศพของพระมหากษัตริย์ด้านหลังของอาคารเหล่านี้เป็นบริเวณพระราชฐานชั้นในซึ่งเป็นที่อยู่ของหญิงชาววังลูกหลานของคนเหล่านี้และคนรับใช้ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 3,000 คนบริเวณพระราชฐานชั้นในนี้เงียบเหงาอยู่พักหนึ่งในขณะที่ในหลวงอานันต์เสด็จมาจากสวิตเซอร์แลนด์และไม่ว่ากรณีใดพระองค์ไม่เคยเสด็จเข้าไปในนั้นเลยเมื่อถึงลานอันกว้างนี้พระองค์จะเสด็จไปทางซ้ายมือและจะเสด็จผ่านประตูเหล็กไปยังพระที่นั่งบรมพิมานพระที่นั่งองค์นี้มีความสง่างามยิ่งเมื่อมองในขณะที่ท้องฟ้ากำลังต้องแสงอาทิตย์ความงามเช่นนี้ไม่น่าที่จะเป็นลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเลยค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราพักการอ่านช่วงแรกนะคะไว้ที่หน้าอาคารนี้แหละค่ะหน้าพระที่นั่งบรมพิมานนะคะสถานที่ที่จะเป็นที่เกิดเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยไปตลอดนะคะมาจนถึงทุกวันนี้นะคะจุดเปลี่ยนน่าจะจากเหตุการณ์ในปี2489นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณเรนครูเกอร์ก็คงจะพาเราไปรู้จักนะคะกับพระที่นั่งบรมพิมานกันต่อนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะพี่น้องคะก็จะต้องขอกล่าวไว้อะไรนะคะกับเสืออวุโสนะคะและท่านเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะก็คือคุณศรีอินทปันตีนะคะซึ่งหลายท่านก็ได้รับทราบในภายหลังนะคะแต่ว่าหลายท่านอาจจะได้ติดตามบทบาทของท่านในรายการข่าวทาง Peace TV มาโดยตลอดนะคะก็คือรายการหยิบข่าวมาคุยนะคะซึ่งท่านก็เป็นสื่อฝ่ายประชาธิปไตยนะคะท่านได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะก็ดิฉันอยากจะขออ่านประวัติของท่านที่ทางสำนักพิมพ์อ่านนะคะได้นำมาเขียนบันทึกไว้นะคะจะขอานบางส่วนนะคะก็คือบทกวีนะคะที่ท่านเขียนเอาไว้นะคะโอ้ยค่อนข้างยาวเดี๋ยวที่ท่านขออ่านเฉพาะที่คุณอธิกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งได้เขียนเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายค่ะจะมาอ่านบทกวีของท่านตอนช่วงท้ายก็แล้วกันนะคะพี่ศรีอินทปันตีเป็นสื่อฝ่ายประชาธิปไตยที่มีจุดยืนมั่นคงมาตั้งแต่สมัย6ตุลาจนวาระสุดท้ายหลังรัฐประหารพี่ศรียังไปออกรายการ Peace TV อยู่บ่อยๆจนไม่กี่เดือนมานี้ที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะค่ะก็ท่านที่ติดตาม Peace TV ก็คงจะได้เห็นคุณศรีนะคะคือท่านก็ชราภาพแต่ท่านยังทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็ได้เห็นท่านขยันขันแข็งไม่เคยหยุดเลยนะคะแต่พอเห็นท่านหยุดไปหลังจากที่คุณสุภวัฒน์ใช่ไหมฮะสุภชัยนะคะท่านเสียชีวิตไปก่อนนะคะก็กังวลเหมือนกันนะคะว่าท่านอาจจะอ่อนล้ามากๆแล้วนะคะก็ในที่สุดนะคะก็ได้รับทราบข่าวที่ว่าท่านก็จากเราไปก็ท่านเป็นนักต่อสู้คนเดือนตุลานะคะ
เราก็จะขอเปิดเพลงสหายนะคะเพื่อเป็นการรำลึกให้กับคุณศรีอินทปันตีในวันนี้นะคะก็ขอคารวะนักต่อสู้ของพวกเราอีกท่านหนึ่งนะคะท่านใดไปงานเพื่อแสดงการคารวะต่อท่านได้นะคะก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสเดียวค่ะพี่น้องที่เราจะได้ให้โลกเนี่ยนะคะได้รับรู้ว่าการเป็นนักต่อสู้ประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่มีเกียรติเพียงใดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องไปกันเยอะๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอังคารนะคะก็เป็นวันที่ทาง Peace TV คุณจตุพรพรหมพันธ์ก็จะไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมนะคะถ้าไปไม่ได้ก็ไปวันประชุมเพลิงนะคะก็อยากให้พี่น้องไปติดตามข่าวแล้วก็ไปกันเยอะๆนะคะให้อบอุ่นนะคะนี่ก็คือปฏิบัติการของนักต่อสู้เราเหมือนกันนะคะก็คือการไปแสดงพลังว่าถ้าใครเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราก็จะไปให้เกียรติกับท่านในวันที่โลกจะได้บันทึกนะคะว่านักต่อสู้แม้เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนบางท่านก็ได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างนะคะรายการของท่านแต่พอได้ทราบข่าวนะคะยืนยันความเป็นนักต่อสู้นั้นเราก็จะไปให้เกียรติกันแบบนี้นะคะเราไปฟังเพลงเพื่อรำลึกถึงคุณศรีอินทปันตีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อค่ะนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์คิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเถิดทูลอุดมการนิรันดร์ไทยนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์อุทิศชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเถิดทูลอุดมการนิรันดร์ไปเลือดแดงทาพื้นพระสุธาหมู่มาลาและผู้พารำให้คงแต่ชื่อระบือกองเกลือฟ้าใครสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนยัดยืนอย่างทนงหานกล้าดวงตาเพล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเพลงโปรสหายเป็นเล็ดพืชสีแดงยังรากแทงไปมิมองมัวจากงอกงามอุดมการไปทั่วขยายตัวทั่วพื้นแผ่นดินไฟสุมรุมรุมร้อนความแค้นปืนจับคำรามทั่วทุกถิ่นเลือดแลกเลือดล้างทวินพระเด็จการจับแก่แค้นแค้นสหายคนกล้าจับต่อสู้เพื่อประชาไปตลอดกาลสร้างสรรค์สังคมแห่งอุดมการณ์อีกไม่นานจะเอาธงแดงปักกลางนครจับแก่แค้นแค้นสหายคนกล้าจับต่อสู้เพื่อประชาไปตลอดกาลจับสร้างสรรค์สังคมแห่งอุดมการณ์อีกไม่นานจะเอาธงแดงปักกลางนคร
ค่ะพี่น้องคะเมื่อกี้นี้นะคะที่ได้กล่าวชื่อของนักต่อสู้อีกท่านหนึ่งนะคะคุณสุภเกียรติธารณกุลนะคะต้องขออภัยหากได้เอ่ยชื่อท่านผิดไปนะคะรู้สึกที่ฉันจะจำสับสนอยู่ตลอดเลยเอาละค่ะเราไปอ่านกันต่อนะคะกงจักรปีศาจหน้า219พระที่นั่งบรมพิมานได้สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผลจากการที่พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศต่างๆในยุโรปเมื่อผู้อ่านได้พบเห็นพระที่นั่งองค์นี้ท่านอาจจะคิดว่าเป็นคฤหาสน์ของมหาเศรษฐีเอ็ดเวิร์ดซึ่งตั้งอยู่ที่มอนติคาร์โลหรือในเจนีวาก็ได้ดังนั้นในหลวงอนันต์ซึ่งทรงเป็นนักศึกษากฎหมายในมหาวิทยาลัยสวิตเซอร์แลนด์จึงทรงมีความรู้สึกว่าคุ้นกับพระที่นั่งองค์นี้พระที่นั่งบรมพิมานเป็นตึก2ชั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนด้านตะวันออกและส่วนด้านตะวันตกโดยมีระเบียงด้านหน้าและด้านหลังเชื่อมโยงอาคารทั้ง2ส่วนมียอดโดมอยู่ในส่วนกลางของพระที่นั่งซึ่งแยกหลังคาซึ่งเรียบเป็นเส้นตรงออกเป็น2ส่วนเช่นเดียวกันพระที่นั่งองค์นี้มีความยาวมากกว่า200ฟุตและความกว้างประมาณ80ฟุตมีห้องเพียง 2-3 ห้องแต่ว่าแต่ละห้องมีขนาดใหญ่โตมากต่อไปนี้ท่านผู้อ่านจะต้องให้ความสนใจต่อการจัดระเบียบภายในพระที่นั่งให้มากสักหน่อยเพราะจะช่วยให้ท่านได้ทราบบางสิ่งบางอย่างโดยไม่ต้องมีใครบอกท่านในการสืบสวนของผู้เขียนส่วนใหญ่ผู้เขียนได้ให้ความสำคัญแก่เหตุการณ์ในตอนที่เกิดอาชญากรรมมากทีเดียวแต่ในเรื่องการจัดระเบียบภายในพระที่นั่งองค์นี้ก็มีความสำคัญไม่น้อยที่ชั้นล่างของพระที่นั่งมีห้องเสวยห้องเข้าเฝ้าและห้องเล็กๆที่ว่างอยู่แต่ส่วนมากพวกมหาดเล็กคนใช้และยามจะมานั่งพักอยู่ที่ห้องนี้พวกเจ้าหน้าที่เครื่องต้น catering staff จะประจำอยู่ในห้องเครื่องซึ่งอยู่ในตึกอีกหลังหนึ่งแยกจากองค์พระที่นั่งตามธรรมเนียมของคนไทยนอกจากนี้ที่ชั้นล่างของพระที่นั่งยังมีห้องนอนของพระพี่เลี้ยงซึ่งในขณะนั้นได้รับราชการอยู่ที่สำนักพระราชวังหลังจากที่พระบรมญาติของในหลวงอานันต์ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2482เพราะพี่เลี้ยงผู้นี้ไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยเนื่องจากป่วยส่วนชั้นบนพระที่นั่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนั้นอาจขึ้นไปได้จากทางตรงทางเข้านะฮะอาจขึ้นไปได้จากทางเข้าตรงกลางห้องโถงโดยขึ้นบันไดกว้างใหญ่ไปสู่ห้องโถงกลางชั้นบนหรือขึ้นจากบันไดเล็ก2ข้างทางด้านทิศตะวันตกห้องโถงกลางนับว่าเป็นศูนย์กลางของชั้นบนกรุณาดูแผนผังประกอบแผนผังตัวเล็กมากนะฮะอ่านอะไรไม่ออกก็ห้องโถงกลางนับว่าเป็นศูนย์กลางของชั้นบนและเพื่อความกระจ่างชัดแผนผังดังกล่าวจะระบุรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เป็นที่ประทับของในหลวงอานันต์และแต่ละส่วนซึ่งมีความสำคัญมากเนื้อที่ทั้งหมดของชั้นบนจึงแบ่งออกเป็น2ส่วนแต่ละส่วนไม่เหมือนกันคือส่วนที่เป็นปีกซ้ายอยู่ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและปีกขวาซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกทั้ง2ส่วนนี้มีห้องโถงกลางเชื่อมติดต่อถึงกันโดยผ่านทางระเบียงด้านหน้าและด้านหลังซึ่งแต่ละระเบียงมีความยาว40หลาทั้ง2ส่วนของพระที่นั่งเป็นที่ประทับของทั้งสองพระองค์และเป็นที่อยู่ของนางสนองพระโอษฐ์กล่าวคือ
ในหลวงอนันต์ประทับอยู่บนพระตำหนักทางด้านตะวันออกส่วนสมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระราชอนุชาประทับอยู่บนพระตำหนักทางด้านตะวันตกโดยมีนางสนองพระโอษฐ์อยู่ทางปีกนี้ด้วยเมื่ออยู่ที่ชั้นบนของพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งมีพระบัญชรหลายบานนั้นจะมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามซึ่งไม่อาจลืมได้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์จะส่องแสงเรืองรองในยามเย็นที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าเมื่อมองออกไปทางพระบัญชรจะเห็นแสงทองส่องฟ้าพวกนกจะบินแหวกสีครามและสีฟ้าของท้องฟ้าอันปราศจากเมฆเพื่อกลับคืนรังในช่วงของบรรยากาศเช่นนี้ใครเล่าจะคิดว่าในหลวงอนันต์จะถูกปลงพระชนในตอนแรกกระเบื้องหลังคาพระที่นั่งซึ่งมีเงาเหมือนกระจกทำให้ดูสวยงามน่าชมเป็นอย่างยิ่งส่วนปลายแหลมของยอดโดมและเสาหินที่รองรับหลังคาพระที่นั่งและหอรูประฆังลงทองสิ่งเหล่านี้เมื่อมองแล้วก็จะลานตาไปด้วยความงามสุดที่จะพรรณนาในยามค่ำคืนพระจันทร์ก็จะส่องแสงสะท้อนให้เห็นเงาของสิ่งเหล่านี้เป็นรูปประหลาดเงาของชายคาและหลังคาที่เกยกันและหอสูงรวมกันทำให้ดูเหมือนต้นกระบองเพชรขนาดยักษ์ยอดโดมจะดูเล็กลงจนคล้ายกับปลายแหลมของเข็มเย็บผ้าในท่าที่แทงท้องฟ้าเบื้องหน้าพระที่นั่งบรมพิมานและถัดไปจากสำนักพระราชวังเป็นบริเวณของวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งมีโครงสร้างที่ชวนฝันอันคล้ายกับที่บรรจุศพอันงดงามนอกจากนี้ที่พระอุโบสถวัดพระแก้วยังมีพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ The Royal Library กับมีเสาหินเจ็ดต้นซึ่งประจำดาวพระเคราะห์ต่างๆด้านหลังพระที่นั่งบรมพิมานมีสวนเต่าถัดจากสวนนี้ไปก็มีสถานมหรสพหลวงและอาคารอื่นๆปลูกอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังจนสุดอาณาเขตที่ติดกับสุดจนสุดอาณาเขตที่ติดกับวัดโพซึ่งมีพระพุทธสายญาติองค์มหึมาถ้าหากว่าจะกวาดสายตาจากด้านใต้ไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็จะมองเห็นตึกหลายหลังที่ตั้งอยู่ในพระราชฐานชั้นในและมองเห็นสวนศิวาลัยและถ้ามองข้ามอาณาเขตของพระบรมมหาราชวังออกไปก็จะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาอันกว้างใหญ่ซึ่งมองดูสง่าน้อยลงเมื่อเทียบกับพระปรางวัดอรุณอันสูงเสียดยอดณฝั่งตรงข้ามที่กล่าวมานี้เป็นความงามที่อยู่โดยรอบที่ประทับของในหลวงอนันต์นอกจากนี้พระองค์ทรงมีข้าราชบริพารที่ถวายการรับใช้ใกล้ชิดพระองค์ซึ่งได้แก่นายทหารองครักษ์มหาดเล็กและราชเลขานุการข้าราชการทั้ง3ตำแหน่งนี้เป็นข้าราชการสังกัดสำนักพระราชวังบางคนจะปรากฏตัวให้เห็นในเรื่องนี้แต่มีอยู่4คนที่จะต้องตกเป็นเป้าสายตาของคนทั้งชาติข้าราชการคนหนึ่งในจำนวน4คนนี้ก็คือเรือเอกวัชรชัยผู้ซึ่งได้พบกับนายปรีดีเป็นครั้งแรกในขณะที่เขาไปอยู่เวรอารักขาคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และต่อมาเขาได้เป็นนายทหารคนสนิทของนายปรีดีนายปรีดีได้แต่งตั้งให้เรือเอกวัชรชัยในฐานะผู้แทนกองทัพเรือไปร่วมเป็นนายทหารองครักษ์ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก3เหล่าทัพนายปรีดีได้แต่งตั้งบุคคลอีกคนหนึ่งให้ไปถวายการรับใช้ในหลวงอนันต์ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับผลที่เกิดขึ้นในภายหลังแก่ตัวเขาเองบุคคลผู้นี้คือนายเฉลียวปทุมรส
ซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งของเขาผู้เขียนจะเรียกเขาว่าราชเลขานุการเฉลียวเนื่องจากเขาได้รับแต่งตั้งจากนายปรีดีให้เป็นราชเลขานุการส่วนพระองค์ของนายหลวงอานันต์ส่วนบุคคลอีก2คนซึ่งชื่อของเขาจะติดอยู่ที่ริมฝีปากของทุกๆคนคือมหาดเล็กประจำห้องพระบรรทมและเป็นบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนายหลวงอานันต์ครอบครัวของบุคคลทั้ง2ได้รับราชการในสำนักพระราชวงศ์มาหลายชั่วอายุคนและทั้งสองคนซึ่งมีอายุราว40ปีได้ถวายการรับใช้ในหลวงอานันต์มาตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ในสมัยที่พระองค์ยังประทับอยู่ที่กรุงเทพคือนายบุตรและนายชิดนายบุตรรูปร่างเล็กกว่านายชิดมากนายชิดได้รับการศึกษาดีกว่าและเฉลียวฉลาดกว่านายบุตรแผนกรับใช้ขออภัยนะฮะและเฉลียวฉลาดกว่านายบุตรแผนกรับใช้ซึ่งคนทั้งสองสังกัดอยู่นั้นมีหัวหน้าซึ่งมีตำแหน่งเป็นพนักงานเชิญพระภูษาและผู้ที่ทำงานอยู่ในแผนกนี้ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษรับราชการในราชสำนักมาก่อนบุคคลเหล่านี้เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้แตะต้ององค์พระมหากษัตริย์ได้และโดยเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเท่านั้นเช่นการทรงเครื่องใหญ่การแต่งพระนขาและพระหัตถ์เป็นต้นมีข้อยกเว้นอีกอย่างหนึ่งคือนายแพทย์ประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งจำเป็นจะต้องละเมิดพระราชประเพณีเดี๋ยวขออภัยนะฮะคือนายแพทย์ประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งจำเป็นจะต้องละเมิดพระราชประเพณีที่ห้ามแตะต้องพระวรกายนอกจากบุคคลที่กล่าวนี้แล้วไม่มีผู้ใดที่จะทำเช่นนั้นได้การเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งบรมพิมานของในหลวงอานันต์เป็นฉากหนึ่งของเรื่องนี้ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าจะจำเป็นจะต้องแสดงรายชื่อของบุคคลต่อไปนี้ซึ่งต่อไปจะต้องปรากฏในเรื่องนี้พระองค์ทรงได้พบจุดจบของพระชนชีพของพระองค์อย่างทารุณในเวลาไม่ถึง6เดือนนับแต่วันเสด็จมาถึงทำให้ต้องเปลี่ยนการโหมโรงอันสดชื่นคือการเสด็จนิวัตรของพระองค์เป็นเสียงระฆังแห่งมรณกรรมที่เย้ยหยันและกังวานอยู่นับเป็นแรมปีในขณะนั้นตัวละครที่อยู่ในกรุงเทพมีดังนี้ในหลวงอานันต์ประทับอยู่ที่พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังร่วมกับพระราชอนุชาภูมิพลและสมเด็จพระราชชนนีนางสนองพระโอษฐ์ของสมเด็จพระราชชนนีพักอยู่ใกล้กับพระราชชนนีที่ชั้นบนของพระที่นั่งบรมพิมานพระพี่เลี้ยงในอดีตเป็นพระสหายที่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพยาบาลร่วมกับสมเด็จพระราชชนนีปัจจุบันนี้ได้มาถวายการรับใช้อีกครั้งหนึ่งได้พักอยู่ในพระที่นั่งบรมพิมานเช่นเดียวกันนายปรีดีรัฐบุรุษอาวุโสซึ่งขณะนั้นยังพักอยู่ที่ทำเนียบที่ทางราชการจัดให้ในระหว่างที่เป็นผู้สำเร็จราชการทำเนียบแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือมทก.และพระบรมมหาราชวังราชเลขานุการเฉลียวซึ่งเป็นราชเลขานุการส่วนพระองค์ของในหลวงอานันต์โดยนายปรีดีเป็นผู้แต่งตั้งนายชิดและนายบุตรมหาดเล็กห้องพระบรรทมเรือเอกวชรชัยราชองครักษ์คนหนึ่งของในหลวงอานันต์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายปรีดีจอมพลป.พิบูลสงครามอดีตผู้เผด็จการในขณะนั้นถูกคุมขังอยู่เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาว่าเป็นอาชญากรสงครามหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทเป็นนายกรัฐมนตรีนักกฎหมายและอดีตเป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงวอชิงตันกับเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยคนหนึ่งนายควงอภัยวงศ์จอมตลกหลวงนักการเมืองชั้นนำและเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่จอมพลป.
ถูกโค่นล้มพวกเจ้าพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาอดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์ท่านชิ้นซึ่งเป็นนายทหารและเป็นพระราชนัดดาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในอังกฤษกรมขุนชัยนาทนเรนทรพระปิตุลาของในหลวงอานันต์ซึ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในปี2482ซึ่งเป็นการตัดสินโดยมิชอบแต่นายปรีดีก็ได้ปลดปล่อยให้เป็นอิสระพร้อมกับนักโทษการเมืองอื่นๆที่เป็นพวกกษัตริย์นิยมและในโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีรายชื่อบุคคลที่เป็นตัวละครดังนี้นายอเนกพระสหายและราชเลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชชนนีนายเซไรดาริสพระอาจารย์ถวายพระอักษรพิเศษเจ้าฟ้าหญิงกัลยาณีวัฒนาสมเด็จพระพี่นางประทับอยู่กับพระสวามีและบุตรเกิดใหม่พระสหายนักศึกษาเมื่อได้เสด็จมาถึงพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งมีห้องอันกว้างใหญ่และมีทัศนวิสัยอันงดงามใหม่ในหลวงอนันต์ก็ทรงรีบปฏิบัติพระราชกิจประจำวันของพระองค์พระองค์บรรทมตื่นในตอนเช้าระหว่าง 8.30 นถึง 9.00 นซึ่งนับว่าไม่เช้านักสำหรับคนไทยทั่วไปแต่นับว่าเช้าสำหรับเจ้านายราชวงศ์จักรีพระองค์เสวยพระกระยาหารเช้าพร้อมกับสมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระราชอนุชาที่มุกพระที่นั่งชั้นล่างพอได้เวลา 10.00 นพระองค์จะทรงปรึกษาข้อราชการกับราชเลขานุการเฉลียวหลังจากนั้นก็จะทรงศึกษาภาษาไทยและพุทธศาสนากับพระรูปหนึ่งพระอาจารย์ซึ่งเป็นมหาซึ่งเคยเสด็จตามไปถวายพระอักษรที่โลซานไม่ได้อยู่กับพระองค์แล้วเพราะเขาไม่ได้ตามเสด็จมาจากโลซานหลังจากนั้นก็จะเสด็จออกรับบรรดารัฐมนตรีและข้าราชการพลเรือนที่จะเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆก่อนถึงเวลาเสวยพระกระยาหารกลางวันเล็กน้อยพระองค์จะทรงพระอักษรในบางครั้งก็ทรงรถยนต์ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังครั้นถึงเวลาเที่ยงครึ่งพระองค์จะเสวยพระกระยาหารกลางวันพร้อมกับสมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระอนุชาและในบางโอกาสพระองค์จะทรงพระกรุณาปลดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือรัฐมนตรีคนสำคัญมาร่วมโต๊ะเสวยด้วยภายหลังที่ได้เสวยพระกระยาหารกลางวันแล้วพระองค์ก็จะทรงพักผ่อนเล็กน้อยแล้วก็จะทรงศึกษาภาษาไทยหรือพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็เสด็จออกรับคณะทูตานุทูตหรือข้าราชการต่อจากนั้นก็จะถึงเวลาเสวยพระสุธารสชาซึ่งบ่อยครั้งที่พระองค์เสด็จลงเสวยที่สวนหลังสวนเต่าหลังพระที่นั่งบรมพิมานในตอนเย็นพระองค์มักจะเสด็จไปทรงเยี่ยมสมเด็จย่าที่วังสะปทุมแต่บางครั้งก็ทรงสำราญพระราชอิริยาบถกับสมเด็จพระอนุชาพระองค์เสวยพระกระยาหารเย็นเวลา 19.00 นหลังจากนั้นก็ทรงต้อนรับผู้ที่มาเฝ้าบางครั้งก็ทรงดนตรีร่วมกับพระราชอนุชาและคนอื่นๆหรือไม่ก็เสด็จไปทอดพระเนตรภาพยนตร์หรือละครที่โรงมหรสพหลวงในพระบรมมหาราชวังหรือทรงพระราชดำเนินภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังร่วมกับสมเด็จพระอนุชาและมหาดเล็กเวลาประมาณ 22.00 นจะเสด็จมาเฝ้าสมเด็จพระราชชนนีก่อนแล้วจึงเสด็จเข้าที่บรรทมที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเหตุการณ์อันเงียบสงบในเชิงวัตถุที่บังเกิดแก่ในหลวงอนันต์เป็นประจำวันภายในพระบรมมหาราชวังแต่ผู้อ่านก็จะเห็นว่าในเวลาต่อมา
เหตุการณ์ทางการเมืองก็ได้ทำให้พระองค์ไม่ทรงมีความสงบพระราชหฤทัยพระราชภารกิจประจำวันของในหลวงอนันต์ดังกล่าวข้างต้นนี้ในบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงไปในกรณีที่พระองค์เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งแนชหรือโรลส์รอยซ์สีน้ำเงินเพื่อเสด็จไปยังที่ต่างๆบางครั้งก็เสด็จไปทรงเยี่ยมสถานที่ราชการโรงงานและสถานที่อื่นๆที่ทรงสนพระทัยในบางคืนจะเสด็จประทับรถยนต์ไปในที่ต่างๆในพระนครโดยไม่แสดงพระองค์ว่าทรงเป็นใครทั้งนี้โดยมีเรือเอกวัชรชัยหรือนายปรีดีตามเสด็จไปด้วยในบางครั้งก็เสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนนอกเขตพระนครอย่างเป็นทางการการเสด็จประพาสต่างจังหวัดครั้งแรกของพระองค์เป็นเหตุการณ์ที่ต้องกล่าวโดยละเอียดเนื่องจากการเสด็จครั้งนี้ได้ส่งผลมาถึงพระชะตากรรมของพระองค์วันนั้นเป็นวันที่23ธันวาคมพระองค์ได้เสด็จไปยังจังหวัดธนบุรีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ่าวไทยเพื่อทรงตรวจพลพรรคเสรีไทยที่มาชุมนุมกันก่อนที่จะอำลาจากกันนายปรีดีได้โดยเสด็จไปกับพระองค์ด้วยขบวนเสด็จประกอบด้วยนายชิดซึ่งเป็นมหาดเล็กราชเลขานุการเฉลียวและคณะนายทหารองครักษ์ซึ่งในจำนวนนี้มีเรือเอกวัชรชัยรวมอยู่ด้วยในตอนแรกนายปรีดีมีความเห็นว่าควรจะถวายรถจี๊ปเป็นราชพาหนะในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้เพราะคิดว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงขับด้วยพระองค์เองแต่ปรากฏว่ารถจี๊ปคันนี้ได้เกิดคว่ำกลางทางเสียก่อนซึ่งเป็นผลให้สมุหราชองครักษ์ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตเรือเอกวัชรชัยและนายเฉลียวได้รับบาดเจ็บถึงแม้จะเริ่มต้นอย่างไม่มีความสุขแต่การสวนสนามครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จพิธีชุมนุมพลพรรคเสรีไทยในครั้งนี้ได้รับการถวายอาวุธที่ดีที่สุดของเสรีไทยเป็นของที่ระลึกแด่ในหลวงอนันต์ด้วยซึ่งทำให้ประชาชนที่รับเสด็จมีความชื่นชมยินดีอย่างมากเป็นพิเศษในบรรดาวุธต่างๆที่ทรงได้รับในวันนั้นมีเชื่อว่ามีปืนพก UL Army .45 หมายเลขทะเบียน2481459รวมอยู่ด้วยเพราะข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก็มีคนพูดไปต่างๆนานาบางคนกล่าวว่าปืนกระบอกนี้นายทหารอเมริกันในหน่วย OSS ได้มอบให้นายปรีดีไว้และต่อมานายปรีดีได้ถวายปืนกระบอกนี้แด่ในหลวงอนันต์แต่ในหลวงองค์ปัจจุบันทรงจำได้ว่ามหาดเล็กคนหนึ่งได้ถวายแด่ในหลวงอนันต์ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรปืนกระบอกนี้ก็อยู่ในครอบครองของพระองค์และการที่ขบวนการเสรีไทยถวายอาวุธแด่ในหลวงอนันต์นั้นทำให้พระองค์และสมเด็จพระอนุชาทรงเริ่มเล่นปืนในเวลาว่างและทำให้ทั้งสองพระองค์โปรดปืนมากในบางครั้งทั้งสองพระองค์ก็ทรงปืนรีโวลเวอร์และปืนยาวซึ่งเป็นปืนที่ใช้กลไกระบบอัตโนมัติจากหน้าต่างซึ่งอยู่ทางระเบียงด้านหลังบนชั้น2ของพระที่นั่งบรมพิมานแต่ส่วนมากพระองค์มักทรงใช้สวนเต่าหลังพระที่นั่งบรมพิมานเป็นสถานที่ทรงฝึกซ้อมการยิงปืนในการนี้เรือเอกวัชรชัยซึ่งเป็นราชองครักษ์ที่มาจากราชนาวีไทยเป็นคนติดตั้งเป้าถวายและเป็นคนบรรจุกระสุนปืนและเป็นผู้กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายคำแนะนำเขาต้องเหน็ดเหนื่อยมากเพราะมีอยู่หลายวันทีเดียวที่กระสุนปืนที่ทั้งสองพระองค์ทรงยิงมีจำนวนถึง500ถึง600นัด
ค่ะพี่น้องคะจบบทที่6นะฮะก็มาถึงตัวละครสำคัญนะฮะคือปืนพก US Army .45 หมายเลขทะเบียน2481459นะฮะดิฉันอ่านเป็น UL Army เพราะว่าลืมคิดไปนะฮะเนื่องจากว่าตัวพิมพ์มันขาดขาดนะฮะมันเห็นเป็นลอลิงแต่อ๋อโอเคมันต้องเป็น US Army เป็นอเมริกาค่ะค่ะละเอียดดีนะฮะสำหรับ เหตุการณ์แวดล้อมก่อนที่จะไปถึงเหตุการณ์ที่มีการเสียชีวิตนะฮะของรัชกาลที่8ยิงปืนเล่นบางวันวันละ500ถึง600นัดนะฮะก็นี่แหละฮะเป็นเจ้านะฮะอยากทำอะไรก็ทำค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะเราก็พักการอ่านกงจักรปีศาจนะฮะเอาไว้ที่บทที่6จบพอดีคราวหน้ามาอ่านกันบทต่อไปนะฮะในบทที่7ผู้เขียนก็จะไปจนถึงเดือนสุดท้ายของการดำรงพระชนชีพของในหลวงอนันต์นะคะจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่เขาจะไปเล่าให้เราฟังกันนะคะแล้วค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะได้ใช้เวลาช่วงท้ายของรายการนะคะอ่านบทกวีของคุณศรีอินทปันตีนะคะซึ่งก็มีทางสำนักพิมพ์อ่านนั้นได้นำมาบันทึกไว้นะคะว่าท่านก็คือผู้ที่เป็นนามปากกาว่านายภูตินั่นเองนะคะชื่อบทกวีนะคะว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็แน่ไซเพื่อชั้นนั้นตราชูนี้ดูเที่ยงบ่มิเอียงจริงไหมหือคว้าสายโอ้ขอไปนะตราชูนี้ดูเที่ยงบ่มิเอียงจริงไหมหือขวาซ้ายเท่ากันหรือจะหย่อนคะอยู่ข้างไหนเพ่งดูตราชูตั้งข้านี้ยังมิแน่ใจที่เที่ยงนั้นเพียงใดที่ว่าไม่แค่ไหนกันตราชูคู่กฎหมายตราขึ้นไว้เพื่อสุขสันต์สังคมมิป่วนปั่นเพราะกฎข้อบังคับจุนแต่นี้เพื่อใครหรือมวลชนลือเพื่อนายทุนยิ่งตรองยิ่งหัวหมุนจนสุดยากจะกล่าวขานยุคทาสแม้นทาสสู้กฎว่าสูต้องดับขันกฎนี้เพื่อใครกันวานแถลงให้แจ้งใจยุคเจ้าแม้หวังมีสิทธิเสรีทิปไตยเจ็ดโคตรหัวขาดไปดิ้นแดกๆลงเป็นผียุคนี้แม้นสหายมุ่งทำลายกระดุมผีเพื่อสิทธิเสรีของมวลชนกรรมกรก็ถูกซัดเคเก้เอาสังเตเป็นที่นอนหากตราชูมิคลอนเข้าข้างเขาก็แปลกใจเพ่งดูตราชูนี้จนตาหยีทั้งบอดใสยิ่งเพ่งยิ่งมองไปก็ยิ่งเอียงเข้านายทุนนี่หรือคือตราชูที่เชิดคู่ธรรมดุลที่แท้แท้นายทุนทวดหวดกระหน่ำหลังมวลชนนายทาสเขียนกฎหมายคนคือควายไม่เป็นคนเจ้าเขียนก็สัปปดลเขียนจนคนเขียนจนตนเป็นเทวดาเวลานายทุนเขียนคนก็เปลี่ยนไปเป็นม้าโลกเอ๋ยอนิจจานี่แหละวายุติทันชั้นใดเขียนกฎหมายก็แน่ไซเพื่อชั้นนั้นยามใดเมื่อชนกันมาชีพพ้องครองสังคมกฎหมายก็จะหันรับใช้ชั้นที่เคยตรม
ส่วนใหญ่ในสังคมผ่านพ้องธรรมเคียงตราชูไม่น่าเชื่อนะฮะท่านผู้ฟังคะพี่น้องคะว่าเราได้ยินประโยคนี้ดิฉันก็เป็นหนึ่งคนนะที่ได้ยินคำพูดนี้ชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นนะคะแล้วเราก็ได้ดูรายการหยิบข่าวมาคุยจากคุณสี่นะฮะก็ไม่ทราบว่าท่านคือผู้นั้นที่ได้ทำได้กล่าวคำนี้ไว้นะฮะที่ติดในจิตใจของพวกเรานักต่อสู้มาหลายสิบปีนั้นนะคะก็พูดกันต่อๆมาโดยที่ไม่มีโอกาสได้ทราบว่าบุคคลที่เป็นคนกล่าวไว้นั้นคือคุณสีเหล่านี้เองนะคะนี่แหละค่ะบางทีก็จะต้องมารู้จักคุณงามความดีกันก็เมื่อได้จากกันไปแล้วนะคะค่ะก็ขอคารวะคุณสีอินทปันตีนะคะก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะไปงานของท่านกันด้วยนะคะสะดวกวันไหนก็ไปที่วัดสมนัตนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทาง Facebook ของทางคุณจตุพรพรมพันธ์หรือว่าทาง PIS TV นะคะเพื่อทราบข่าวสารเกี่ยวกับงานอำลาอาลัยให้กับคุณสีด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนนะคะก็ปิดท้ายไปด้วยบทเพลงของวงไฟเย็นพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับการอ่านหนังสือเสียงต้องห้ามต้องอ่านกุมจักรปีศาจวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ2489